เรื่องกันค่ะเรื่องของพี่นัดโอนไวจจาได้ไหมที่บอกว่าเข็ดแล้วนะเขียนไว้ข้างเตียงเลยไม่ให้ใครยืมเงินอีกครั้งหากครั้งแรกไป8ปดหมื่นเก้าใช่ไหมชื่ออะไรนะน้องของขวัญน้องของขวัญเจอทีขวัญผวาเลยค่ะครั้งนี้โดนหลอกครั้งที่2แล้วชื่อใหม่ว่าน้องแบมคุยกัน2วันโดนหลอกเงินไป3 6ม0 0ืบาทด้วยกันพี่นัดโดนอีกแล้วค่ะโอนไวโอนเร็วโอนคล่องเหลือเกิน พี่นัดคนนี้ชื่อจริงก็คือนายสระชาติผลวัฒนาโดนสาวๆสวยๆหลอกเป็นครั้งที่สองค่ะฝ่ายหญิงเขาใช้ชื่อว่าน้องแบมแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยทำธุรกิจรีสอร์ทแล้วมันมีปัญหาต้องปรับปรุงห้องพักแล้วก็หาเงินไม่ทันเลยแชทไปคุยกับพี่นัดโอนไวขอ,อยืมเงินกันมาพี่นัดก็โอนให้3ครั้งด้วยกันรวมเป็นเงิน36,100บาทาค่ะหน้าตรงปลูกไม่สรุปไม่ตรงเลย เพราะว่ารูปเนี่ยสวยงามแบบนี้แต่พอจริงๆก็คนละคนกันละค่ะล่าสุดนะคะเพจ Facebook 1 2 3คนดีมีน้ำใจโพสต์ภาพน้องแบมตัวจริงแล้วและข้อความก็เขียนไว้ว่าน้องแบมได้โผลแจงกับทางเพจโดยยอมรับว่าใช้ Facebook ปลอมหลอกคุณนัดโอนไวและที่บ้านเนี่ยไม่ได้มีรีสอร์ทนี่ตัวจริงเป็นแบบนี้นี่คือตัวจริงคล้ายๆน้องของขวัญไมกันนะทรงเดยกันเลยนะ แล้วก็บอกว่าที่ใคใช้รูปมาเนี่ยก็เป็นรูปของใครก็ไม่รู้อ่ะนํามาใช้ค่ะคแล้วก็โกหกพี่นัทด้วยตัวเองไม่ได้มีรีสอร์ทแล้วก็ได้ตกลงกับพ่อแม่ของคุณนัทว่าจะนําเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หลอกมาเนี่ยคืนในวันจันทร์ที่17ธันวาที่จะถึงนี้ค่ะสรุปพี่นัทโอนไวยก็โดนหลอกอีกแล้วนะ,ะออหนึ่งคือหน้าไม่ตรงปกคือสกู่เห็นแล้วนะว่าน้องแบมหน้าตาตัวจริงเป็นยังไงนะฮะสคือโกหกว่ามีรีสอร์ทแต่สุดท้ายก็บอกว่า จร,จริงๆแล้วไม่มีออก็คือเอาเงินคุณนัทไปอีกแล้วนะะใช่ค่ะแล้วพอโพสต์แบบนี้ชาวเน็ตเขาก็ไปสังเกตภาพของน้องแบมที่เพจดังกล่าวนํามาลงซึ่งเมื่อมาเทียบกับภาพของน้องของขวัญคนแรกที่ถูกหลอกไปก่อนหน้านี้เออพราะว่าทั้งคู่รูปร่างลักษณะคล้ายๆกันและภาพก็ไม่ตรงปกเหมือนกันค่ะเออนื่องจากว่าตัวจริงกับภาพโปรไฟล์นั้นแตกต่างกันเป็นอย่างมากแต่ว่าเขาไม่ได้บอกนะว่าคนรูปร่างหน้าตาลักษณะแบบนี้ มักจะเป็นคนชอบมาหลอกลวงคนอื่นเขาไม่ได้บอกแบบนี้นะ,ะชาวเน็ตเขาไปเปรียบเทียบกันเองใช่ว่าสองคนที่ผ่านมาเนี่ยทั้งคนที่อ้างว่าชื่อของขวัญและที่ชื่อแบมเนี่ยสองคนเนี่ย ลักษณะใกล้เคียงกันเลย,เเลยแต่<ล><ล>ไม่ได้หมายค,ความว่าคนลักษณะนี้ชอบหลอกลวงคนอื่นนะฮะใช่ค่ะ <c oughs> แต่ว่าชาวเน็ตส่วนใหญ่เขาก็แสดงความเห็นอีกนะสงสารพี่นัทโอนไวัยถูกหลอกซ้ําแล้วซ้าเล่าแล้วก็อาจจะเป็นได้ว่าพี่นัทเนี่ยยึดติดกับรูปโฉมภายนอกหรือเปล่า<อ>ก็เลยถูกหลอกแบบนี้ชาวเน็ตเป็นห่วงค่ะเลยอยากให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าญ,ญาติของพี่นัทช่วยมาดูแลเรื่องเงินหน่อย <c oughs> จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่ออีกจะได้ไม่มีครั้งที่3ครั้งที่4อีกค่ะพอไปสอบถามพี่นัทโอนไวัยเขาก็เล่าให้ทีม ฟังนะคะบอกว่าเมื่ออายุประมาณ18ปีเคยประสบอุบัติเหตุขี่รถจักรยานยนต์ล้มค่ะศีรษะกระแทกกับฟุตบาททำให้ตอนนั้นเนี่ยสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงพี่นัทต้องเข้ารับการผ่าตัดอุบัติเหตุครั้งนั้นพี่นัทหมดสติไปสองสัปดาห์เลยนะคะ แล้วก็หลังจากรับการผ่าตัดแล้วก็รักษาอาการจนหายดีพี่นัดก็ออกมาใช้ชีวิตตามปกติไม่มีอาการข้างเคียงค่ะแต่ว่าเมื่ออายุประมาณ22ค่ะพี่นัดก็เข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยตอนนั้นพี่นัดเขาก็แพ้เหล้าแพ้บุหรี่แล้วก็พูดกับความพูดกับความคิดเนี่ยมันไม่สัมพันธ์กันช้าบ้างเร็วบ้างแบบนี้<อ>พี่นัดเขาก็ไปรักษานะคะด้วยการฝังเข็มเพื่อรักษาอาการที่เป็นอยู่<อ>สุดท้ายพี่นัดพูดกับทีมข่าวทิ้งท้ายค่ะ บอกว่าจากนี้ไปผมจะเปลี่ยนบัญชีเก็บเงินโดยจะใช้การธุรกรรมทางการเงินด้วยการเบิกจ่ายโดยใช้สมุดบัญชีเท่านั้น<อ>แล้วก็จะยกเลิกเลยระบบธุรกรรมทางเกินการเงินที่มีในโทรศัพท์รหรือว่าเป็นออนไลน์ทั้งหมดมจะยกเลิกให้หมดเลยเพื่อป้องกันไม่ให้กลับมาเป็นนัดโอนไวอีกค่ะก็มีคนถามว่าแล้วครอบครัวคุณนัทเนี่ยว่ายัางไงบ้างคุณนัดก็บอกนะว่าพ่อแม่ก็ด่าเหมือนกันนะ,ะก็บอกเอาอีกแล้วเหรอครั้งที่แล้วโดนไปเกือบแสนยังไม่เข็ดนะฮะ ไหนบอกเขียนข้อความแปะไว้หัวเตียงแล้วแต่ล่าสุดเนี่ยก็มาโดนน้องแบมอีกใช่ไหมใช่ที่นํารูปมาหลอกแล้วก็ได้เงินไป36,000บาทค่ะแต่ทางแบมก็บอกว่าเดี๋ยวจะเอาเงินมาคืนให้แต่ก็ไม่รู้วอันนี้ตำรวจจะมองว่าเข้าข่ายเรื่องการหลอกลวงเรื่องช่อกโกงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวดู ข้อมูลทางคดีกันต่อไปใช่ค่ัแสดงว่ากระดาษใบนั้นที่พี่นัทติดไว้ข้างเตียงเนี่ยไม่ได้ผลแล้วนะวิธีที่ได้ผลก็คือเหมือนที่พี่นัทบอกอ่ะยกเลิกไปเลยระบบการโอนเงินโทรศัพท์อ่ะยกเลิกไปก่อนแล้วพ่อแม่ก็ต้องช่วยดูแลเรื่องเงินด้วยนะเพราะพี่นัทมีเงินก็ใจดีอ่ะใครขอก็โอนให้หมดเลยอะค่ะเราก็ได้แต่หวังว่าตำนานนัทโอนไวเนี่ยจะจบลงในวันนี้แล้วแต่บนโลกออนไลน์เขาก็มีการใช้คำว่านี้ใช้คำว่าประนามก็ได้นะก็ประนามไปยังคนที่ ไปคุยกับคุณนัทอะทั้งๆที่รู้ว่าคุณนัทเนี่ยเขาเป็นแบบนี้ค่ะแต่ก็ยังจะไปหลอกเขาจะไปโทษไปว่าคุณนัทอย่างเดียวก็ไม่ได้นะฮะเพราะเขาก็บอกแล้วว่าเขามีปัญหาเรื่องของร่างกายใช่ไหมแต่คนที่ต้องประนามคือคนที่เป็นหลอกเขาแบบนี้แล้วก็ไปขโมยรูปบุญอื่นเข้ามาด้วยคนแบบนี้ต้องถูกดำเนินคดีให้ถึงที่สุดนะฮะตอนนี้พี่นัทยังบอกเลยว่า a c e b o o k เนี่ยมีคนแอดมาจนรับเพื่อนไม่ได้แล้วว่าแล้วที่แอดมาคุยก็คือคุยขอยืมเงินหมดเลยนะพี่นัทก็ปวดหัวเลยแหละเอาอย่างี คุณนัทเอาบัญชีไห้ผมเอาเงินทั้งหมดไหมผมเดี๋ยวผมเป็นผู้จัดการมรดกให้หรือไม่ก็เอา Facebook ของพี่อามไปเลยให้ไปคุยกันเองคราวนี้ผมโดนหลอกแทนอีกนะฮะเอาไม่อยากให้เครียดกันให้ดูคุณนัทเป็นอุทาหรณ์เป็นตัวอย่างกันแล้วกันจะได้ไม่หลงเป็นเหยื่อซ้ําอีกนะครับดูรายการสดช่อง18พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่เด i l y m o t ั o นและ YouTube18 อย่าลืมกด subscribe YouTube ช่องนิว18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง